ท่านนบีได้เชยชมนะครับใครที่เป็นลูกสะใภ้ได้อย่างนี้หรือเป็นลูกสาวได้อย่างนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์นบีได้กล่าวว่าคอยรุนนิซะกุลสตรีที่ดีที่สุดไม่ใช่ลูกคนนั้นไม่ใช่ลูกอาจารย์นั้นไม่ใช่ลูกอิหม่ามนั้นไม่ใช่ใครก็ตามที่อบรมลูกได้อย่างนี้นะอัลฮัมดุลิลละห์1มันตะซุรุกะอิซาอะบศอรตะมองทุกครั้งทุกคนยิ้มให้สุดยอดมองทุกครั้งมองกี่หนยิ้มให้บังเอิญวันนี้ฝนตกถ้าเราเห็นคนเยอะๆเราไปงานเห็นมั้ยเราที่มันชอบกันเพราะเกิดมาจากการไปงานด้วยกันสมัยก่อนก็ไปกวนข้าวเหนียวแดงเห็นมั้ยอยู่ในได้นะไปกวนข้าวเหนียวแดงบ้านบุญกวนกันไปกวนกันมากวนฮัลโหลเห็นมั้ยก็เอ๊ะลูกสาวใครเสื้อสีเหลืองสวยมะเนี่ยมันก็เป็นต้นตอสาเหตุคราวนี้เกิดว่าเราจะชอบกันเนี่ยมันก็ต้องมองหน้ากันมองกี่ครั้งมองกี่หนยิ้มให้เวลาเราไม่รู้จักกันเรามองกันเนี่ยเห็นไหมยิ้มให้กันเนี่ยเป็นไงเขายิ้มให้พอมองกันยิ้มกันพอมองกันแล้วไม่รู้จักกันพอมองเขาถามว่ามองหาเสี้ยนเลยสมัยก่อนผมก็ไม่เคยจีบตรงนั้นสาวๆอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาถามว่ายิ่งไปกว่านั้นมองหาย่องเลยอย่างนี้นะอย่าไปขอเลยนะแต่ที่เราได้มานี่เห็นไหมแค่มองกี่ครั้งยิ้มให้ตอนนี้เราแต่งงานกันใหม่ๆเห็นไหมอัลลอฮฺอักบัรมันน่ารักนั้นนบีชมนะครับว่ามองกี่ครั้งเราเป็นผู้หญิงบางทีเขามองเรามองบางทีก็ยิ้มให้กันอัลฮัมดุลิลละห์นี่สุภาพบุรุษกุลสตรีมองทุกครั้งยิ้มให้กันดีไหมครับวัตุติอุกาอิซาอัมรตะเมื่อใช้ไหว้วานอะไรปฏิบัติให้เมื่อกี้มองยิ้มนะใช้ไหว้วานอะไรปฏิบัติให้ไปไหนมาเนี่ยไปงานมาเห็นไหมกลับมาบ้านตัวเองมีอะไรไม่อุ่นให้เมื่อกี้หน่อยสิโอ้เห็นไหมไปทะลงทะเลมาอุ้ยฉันเหนื่อยทั้งวันเลยบางทีลูกทั้งอ้วกทั้งบางทีไม่ได้ทำอะไรเลยบางทีก็จะกินนู่นจะกินนี่ไปดูเอาสิร้านมีไปเนี่ยเห็นไหมนี่ยีอย่าพูดเอาคำของผมไปพูดก็คือจ้าจ้ามามึงเดี๋ยวผัดนู่นได้ไหมจ้าจ้าพูดไปเถอะจะทำไม่ทำก็พูดแค่นี้แหละจ้าจ้าแล้วถ้าโอ้โหนั่นมันอะไรตามมาเห็นไหมเฉยพูดอะไรไม่พูดสุดยอดได้นะต่างคนต่างไปเอาปฏิบัติทั้งนิยีและบังยีไม่ใช่เฉพาะว่าแกเป็นเมียข้าแกต้องตามทำข้าไม่ใช่ปรึกษากันได้คุยกันได้ใช่ไหมดูนบีสิเห็นไหมสงครามเนี่ยสงครามฮุดัยบียะห์เห็นไหมนบีบอกให้เฟื่องชุดอิหร่ามซะเพราะอาหรับมันไม่ให้เข้าพวกกุฟัรตกลงแล้วเป็นไงไม่มีใครเฟื่องชุดเลยนบีก็เข้าไปในบ้านเป็นไงไปหาท่านหญิงซอฟียะห์บางงานบอกท่านหญิงไมมูนะภรรยาบอกแหละท่านแหละต้องเป็นคนเปื้องชุดคนแรกเพราะนบีเนี่ยดูสิได้ข้อคิดจากใครภรรยานะแต่อย่าพูดว่าแกเป็นเมียข้านะแกต้องฟังข้าไม่ใช่บางทีผัวซื่อบื้อก็เยอะแยะไปใช่ไหมฟังเมียมันก็ได้อัลลอฮ์เป็นไรไปล่ะต่อไหมวัตุติอุกัยดะอัมมัลตะวะตะฟะซุไกบะตะกะฟีนัฟซิฮาวะมาลิกคนที่เป็นภรรยาที่น่ารักนะครับต้องรักตัวสงวนใจรักษาทรัพย์สินไว้ให้กับครอบครัวรักตัวสงวนใจจะไปไหนก็ขออนุญาตสามีนี่ยีก็จะบอกอยู่เรื่อยเลยว่าที่สามีฉันไปไหนไม่เคยเห็นบอกฉันเลยสังเกตดูมั้ยนั่นจะไปสัมมนาจะไปอะไรเนี่ยต้องบอกบังยีนะครับมารยาทที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันก็เราหองระแหงกันเป็นเรื่องธรรมดาลิ้นกับฟันมันมาพร้อมกันเห็นไหมบางทีมันยังขบเคี้ยวไม่รอกันเลยทำให้ลิ้นเจอเลยเห็นไหมนั่นคนต่างจังหวัดคนแต่ละพื้นที่มาอยู่ด้วยกันมันก็กระทบกระทั่งกันบ้างสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขก็พูดกันบ่อยๆขอมาอัพนะตัวอย่างสุดท้ายก่อนจะจากกันนะท่านนบีของเราเห็นไหมน่ารักท่านนบีของเราออกไปนอกบ้านโดยไม่ได้บอกท่านหญิงไอชะพอกลับมาปุ๊บท่านหญิงอาชาล็อกประตูนบีก็นอนนอกบ้านพอท่านหญิงอาชาตื่นมารีบขอมาอัพฉันตกบกพร่องหน้าที่ไม่ได้เปิดประตูรอท่านนบีก็บอกขอมาอัพฉันไม่บอกเธอว่าฉันจะออกไปข้างนอก
อัลลอฮฺอักบัรน่ารักไหมนี่ถ้าเรานะอัลลอฮ์มึงนอนกินบ้านกินเมืองไม่มีใครเกินมึงหรอกแล้วผู้หญิงนั่นนิดหน่อยก็งอนใช่ไหมมีดีใช่ไหมนิดหน่อยงอนนิดหน่อยงอนเข้าห้องแล้วผมเป็นห่วงนะ40แล้ว50แล้วงอนบ่อยๆผมกลัวว่าจะอยู่คนเดียวนั้นอย่าไปงอนเลยสามีเราภรรยาเรานิดๆหน่อยๆก็นะแล้วก็ฝากอีกที่เคยได้ยินนะครับที่ความน่ารักของการเป็นสามีภรรยากันดูสิท่านหญิงไอคอดียะเวลาอยู่กับท่านนบีพออาหารการกินเนี่ยเนื้อแพะบ้างถ้ามีโอกาสคอนหญิงคอดียะหยิบยื่นให้นบีหยิบยื่นน้ำให้ดื่มน่ารักเรามีไหมซื้อผัดไทยมาคนเดียวล่อมันเลยห่อหนึ่งหมดกี่กินได้ก็กินไปเถอะดูท่านหญิงไอชาเห็นไหมวันที่ท่านหญิงไอชามีรอบเดือนคนยิวเนี่ยพอภรรยามีรอบเดือนผู้ชายจะไปอยู่บ้านพ่อแต่ท่านนบีทำผ่ามาเห็นไหมท่านหญิงมีรอบเดือนไอชามีรอบเดือนท่านหญิงไอชาอยู่กับท่านนบีท่านดื่มเธอดื่มน้ำพอดื่มน้ำวางแก้วน้ำปุ๊บนบีถามว่าไอชาเธอดื่มน้ำใช่ไหมท่านหญิงไอชาบอกใช่ค่ะนบีถามไอท่านหญิงไอชาว่าทำไมล่ะคะเธอดื่มตรงไหนท่านหญิงไอชาบอกทำไมล่ะคะฉันจะดื่มรอยฝีปากที่เธอดื่มอัลลอฮฺนี่เราดื่มไปแล้วนะได้ยื่นให้มะให้บางยีนะบางยีถามว่ามะมึงหลอดใหม่มีไหมเพราะอะไรขอโทษกูเหม็นขี้ฟันมึงแล้วมันน่ารักไหมนบีอุสานะถามว่าเธอแก้วตรงไหนนี่ก็เป็นราวสมัยนี้ก็เป็นหลอดนะไม่ต้องหาหลอดใหม่ไม่เป็นไรนั่นนี่คือส่วนหนึ่งก็คงจะฝากเอาไว้แค่นี้นะ